สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสวัสดีฮานอยนะครับวันนี้ผมมาจัดรายการตรงกับวันเสาร์ที่27มิถุนายนนะครับก็วันนี้นะครับอย่างที่เราผมได้เกริ่นไว้เมื่อวานนะครับที่ได้แจ้งท่านผู้ชมไว้ว่าวันนี้ผมจะมาอัปเดตโค้งสุดท้ายนะครับชุดตัวเลขนะครับที่จะออกในงวดวันที่1กรกฎาคมมาฝากด้วยนะครับว่าตัวเลขน้อยชุดที่ผมสรุปให้มีเลขชุดไหนบ้างนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเสาร์เนี่ยนะครับตลาดหุ้นปิดนะครับก็ไม่มีนะครับการเสี่ยงโชคในหุ้นแล้วก็ลอตโต้ลาวก็ไม่มีนะครับลอตโต้ลาวจะมีเฉพาะวันจันทร์กับวันพฤหัสวันนี้ก็จะเหลือแต่ลอตโต้ฮานอยนะครับซึ่งก็จะมีอยู่เด่นๆอยู่4ลอตโต้ฮานอยนี่จะมีเด่นๆอยู่4ช่วงนะครับช่วงฮานอยพิเศษ 5:30 ฮานอยธรรมดา 6:30 ฮานอย VIP 20:30 แล้วก็ฮานอย 4D นะครับ 20:30 แต่วันนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะมาสรุปตัวเลขนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เป็นที่1กรกฎาคมเพิ่มเติมให้นะครับก็เรามาดูกันนะครับสำหรับตีแตกฮานอยนะครับช่วงตีแตกฮานอยนะครับก็วันนี้ผมได้คัดดาวมาให้ทั้งหมด5ดวงเหมือนเดิมนะครับดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวพระราหูแล้วก็ดาวพระเกศนะครับ1 3 5 8 9นะครับดาวเด่นสำหรับวันนี้ที่จะให้ไปวิ่งไปลูดก็คือดาวอาทิตย์เลข1นะครับก็ลูดล่าง19ประตูลูดบนอีก19ประตูนะครับรวมเป็นทั้งหมด38ชุด38ประตูด้วยกันนะครับ3ตัวแตกนะครับ3ตัวก็คือ319หรือ519นะครับสำหรับท่านที่อยากจะเสี่ยงโชคใน3ตัวบนนะครับก็เอา3ตัวนี้ไปจับนะครับกลับไปกลับมา319 519ตัวเลขเจาะ2ตัวนะครับที่ผมนำมาฝากนะครับก็มีทั้งหมด10ชุดด้วยกัน13 1518 19 35 38 39 95 98แล้วก็85 58นะครับก็ยังไงก็เป็นชุดเขาเรียกว่าตัวเจาะ10ชุดนะครับเป็น10คู่ที่ผมได้เลือกคู่เด่นๆออกมาให้นะครับแต่ผมเน้นให้รูดนะครับเลข1นะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับก็ล่าง19ประตูบน19ประตูรวมเป็น38ประตูด้วยกันวันนี้ก็ขอให้เลข1ทำงานนำโชคนำลาภมาให้กับท่านผู้ชมนะครับนี่คือช่วงตีแตกฮานอยสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับรายการสวัสดีฮานอยมีทุกวันนะครับเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขในลอตโต้ฮานอยแล้วก็ลอตโต้ในหุ้นทั้งไทยและต่างประเทศรวมถึงลอตโต้ลาวด้วยสำหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงโชครายวันนะครับก็พบกับผมเป็นประจำทุกวันผมก็จะนำตัวเลขดวงดาวมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับก็หลายท่านก็ยังรักเดียวใจเดียวยังยึดนะครับกับการเสี่ยงโชคในเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลของไทยเรานะครับก็คือไม่อยากเสี่ยงโชคมากมายหลากหลายนะครับให้วุ่นวายปวดหัวนะครับก็ขอแค่ทุกวันที่1และ16นะครับในรายกลุ่มรายผมก็มีเยอะฉะนั้นก็วันนี้ผมก็จะนำตัวเลขมาสรุปให้ท่านผู้ชมให้ฟังแล้วกันนะครับก็ย้อนความเดิมตอนที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วผมได้เน้นตัวเลขมาทั้งหมด5ช่อง6ดาว6ตัวเลขนะครับช่องบนเป็นดาวจันทร์นะครับบนซ้ายมือเป็นดาวจันทร์บนขวามือเป็นดาวอังคารนะครับก็คือเลข2เลข3นะครับล่างซ้ายมือกับล่างขวามือเนี่ยเป็นดาวพฤหัสบดีกับดาวพระราหูคือเลข5กับเลข8นะครับวงนอกเลยจะมี2 3 5 8วงในเนี่ยจะมีอยู่2คู่2ตัวเลขคือดาวอาทิตย์กับดาวพระเสาร์คือเลข1กับเลข7นะครับความเดิมตอนที่แล้วเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วผมก็ได้จับคู่ไว้นะครับก็คือเอาเลขข้างในวงกลมเนี่ยมาจับกับเลขขอบข้างนอกก็จะได้1 2 1 3นะครับ1 5 1 7 1 8นะครับแล้วก็ในวงกลมก็ยังมีเลข7อยู่นะครับก็คือเอา7ไปจับ7 2 7 3 7 5 7 8แล้วก็7 1นะครับส่วน
ของผมนี่จะมีทิศเหนือทิศใต้คือบนล่างนะครับที่ผมเลือกไว้ให้คือทิศเหนือเนี่ยข้างบนเนี่ยผมตั้งเป็นเลข1ไว้นะครับเมื่อตั้งเป็นเลข1ไว้เราก็เอาเลข1เนี่ยไปจับกับเลขขอบรอบๆนะครับก็คือ1 2 1 3 1 5 1 7 1 8นะครับส่วนทิศใต้ข้างล่างเนี่ยผมได้ให้เป็นเลข5ดาวพฤหัสไว้นะครับก็เอาเลข5ไปจับเป็น51 52นะครับ53 57 58นะครับอันนี้ก็คือข้างบนกับข้างล่างเหนือใต้ผมได้เลือกตำแหน่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คู่3ตัวผมชอบ7 8 9นะครับก็สามารถแยกได้นะครับคือกลับไปกลับมา7 8 9 7 9 8นะครับหรือ8 9 7อะไรเงี้ยนะครับก็อยู่ที่เราชอบแล้วก็เลขชุด3ตัวเนี่ยอย่าลืมแยกกันมาด้วยนะบางครั้งก็สามารถมาได้คือ7 8 7 9 8 9ตามผังที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับนี่คือความเดิมตอนที่แล้วตอนนี้ผมจะมาสรุปให้นะครับว่าผมเหลือเลขอะไรไว้บ้างก็ในช่วงที่เกิดสุริยุปราคานะครับที่ผ่านมาเมื่อ3-4 วันที่ผ่านมานะครับก็จะเกิดเสร็จแล้วก็มีข่าวว่าคนราศีไหนนะครับจะมีผลกระทบบ้างหรือคนเกิดวันจันทร์อังคารพุธอะไรเงี้ยระวังเหตุเพศภัยต่างๆหรืออย่าออกไปเจอแสงนะครับต่างๆนะครับก็กลัวในเรื่องของก็บอกว่ามันก็จะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะครับก็จริงๆแล้วในหลักของดาราศาสตร์หรือปรากฏการณ์ทำตามธรรมชาติเนี่ยสุริยุปราคาหรือจันเขาเรียกว่าในเรื่องของบ้านเราเรียกว่าราหูอมพระอาทิตย์หรือจันทรุปราคาเนี่ยนะราหูอมจันเนี่ยนะครับก็จริงๆก็เป็นตำนานเรื่องเล่าหรือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาก็เป็นร้อยปีแล้วนะฉะนั้นทางดาราศาสตร์ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าทางเรื่องของการดูดวงเรื่องของการทำนายทายทักเรื่องของความเชื่อเนี่ยแล้วก็มีความเชื่อที่หลากหลายกันไปนะครับของผมเองก็ในช่วงบางวันเนี่ยอย่างการไหว้ของเงินพระจันทร์วันอมาวสีหรือวันเขาเรียกวันบารมีคือวันจันทร์เพ็ญเนี่ยนะครับวันอมาวาสีคือวันดาวดับวันจันทร์ดับเนี่ยหรือว่าจันทร์เพ็ญเต็มดวงเนี่ยเราก็จะทำพิธีในการที่เราจะไหว้พระจันทร์ขอเงินขอทองครับโดยเอาแสงจันทร์เนี่ยมาเป็นการทำน้ำมนต์ทำพิธีปลุกเสกของขลังต่างๆบางทีก็เสาห้าหรือไหนที่มีเสาห้าแรงๆเราก็ทำพิธีอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีหลายท่านนะครับคลิปที่ผ่านมาคือ2 วันที่ผ่านมาก็บอกว่าให้ทำนายฝันให้หน่อยฝันบางครั้งก็ไม่ได้ฝันถึงงูทุกครั้งนะครับท่านผู้ชมดังนั้นก็หลายท่านก็ทำนายให้ทำนายหลากหลายตอนนี้ก็ถ้าจะมาพูดความฝันของคนที่ส่งเข้ามาเนี่ยมันก็คงจะต้องใช้เวลาเยอะฉะนั้นจะเอาความฝันเด่นๆขึ้นมาซึ่งก็เอาความฝันของตัวผมเองแล้วกันซึ่งไม่ได้ฝันบ่อยนะก็คือสืบเนื่องจากที่ผมพูดถึงสุริยุปราคาไปก็ผมก็บังเอิญฝันก็ฝันว่าผมได้ทำพิธีนะออกมาทำพิธีในช่วงที่เกิดการคลาดก็คือระหว่างการเขาเรียกว่ามีอาทิตย์โลกจันทร์เนี่ยเคลื่อนตัวนะครับทำมุมกันนะครับมีการเขาเรียกว่าในระดับการระนาบที่มันค่อยๆขยับเข้ามาอยู่ตรงกันแสงที่เหลื่อมกันเนี่ยที่เราเห็นเป็นเงามืดเงาดำที่เป็นบังที่เราไม่เห็นแสงของอาทิตย์เนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดความมืดขึ้นเนี่ยนะครับก็ถ้าในวันนั้นเนี่ยในความฝันก็คือออกมาทำพิธีแล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าฝันก็คนเราก็จะชอบถ้าเราจะฝันเรื่องตัวเลขนะมันก็จะในความฝันเรามันก็จะบางคนก็เห็นเลขแต่ผมไม่เห็นเลขแต่ในวันนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าพูดคุยกันถึงเรื่องในวันที่ทำพิธีก็บอกว่าตัวเลขใกล้ออกแล้วนะออกอะไร
แล้วก็มีคนก็ตะโกนมาว่าฟังผลอยู่นะจะฟังผลทางมือถือนะถ้าเป็นเมื่อก่อนต้องฟังผลวิทยุนะเลขที่ออกอะไรเงี้ยนะฟังวิทยุกันแต่เดี๋ยวนี้คงฟังมือถือทั้ง YouTube นะก็บอกว่าเลขอาจารย์ออกเฮ้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ยอมบอกมาว่าเลขที่ออกเลขอะไรนะจะได้ไม่มาตีความฝันกันในความฝันคือมีคนตะโกนว่าเลขอาจารย์ออกคือถูกนะครับก็ข้อความฝันนั้นก็เป็นประมาณนั้นนะครับก็ผมก็เลยมามองว่ามาตีความว่าวันนั้นเนี่ยมีและมีหนึ่งดาวละดาวอาทิตย์นะดาวจันทร์นะก็แล้วก็โลกนะครับเพราะว่ามีการบังแสงกันเกิดขึ้นนะครับก็อาทิตย์คือ1จันทร์คือ2แล้วมีการบังเป็นเงาเนี่ยก็คือ8พระราหูนะครับ1 2 8ส่วนวันนั้นเนี่ยในวันนั้นผมใส่เสื้อสีม่วงนะเสื้อสีม่วงผมก็เลยคิดว่าสีม่วงนี่เป็นสีประจำคนเกิดวันเสาร์นะครับหรือในอาพรพระเสาร์พระราหูนี่ก็เกี่ยวกับเลข7อยู่แล้วนะก็ได้มา4ตัวเลข4ดาวก็คือ1 2 7 8ลองมาจับคู่กันดูนะครับจับ1กับ2จับ1กับ7นะครับจับ7กับ8จับ2กับ8โอ้โหเลขอยู่ในบังเอิญความฝันเข้าข้างตัวเองนะเป็นเลขชุดของผมทั้งนั้นเลย1 2 1 7 7 8แล้วก็2 8เอาจริงๆ2 8เนี่ยผมว่าเลขมันที่1กรกฎาคมนี้อั้นแน่นอนนะเพราะว่าตรงกับเดือนกรกฎาคมนะครับเป็นเลขสำคัญเป็นเลขดังเลขระดับประเทศเนี่ย28 82ผมว่าตอนนี้หาซื้อไม่ได้แล้วน่าจะเป็นเลขอั้นนะในความคิดผม2งวดก่อนก็น่าจะ28เคยอั้นอยู่นะฉะนั้น28ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะว่าจะสามารถที่จะซื้อได้ไหมลอตเตอรี่ผมว่าก็คงหมดแผงแล้วล่ะเพราะว่าผมจัดรายการวันที่27ฉะนั้นผมจะวงกลมไปให้3คู่นะครับ1 2 1 7นะครับแล้วก็7 8นะครับ3คู่สำหรับวันนี้นะผมได้ซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วนะครับ1771 7887นะครับก็ถ่ายรูปให้ท่านผู้ชมดูด้วยเดี๋ยวหาว่าซื้อจริงเปล่านะครับก็ซื้อไปแล้วนะ1718 1771 7887นะครับอันนี้ก็คือวันนี้นำตัวเลขชุดนี้มาฝากเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับก็จะมีตัวเลขชุดข้างล่างนะครับแล้วก็ผมซื้อลอตเตอรี่ไว้อีก2ตัวเลขนะก็2เขาเรียกว่า2ชุดใหญ่ๆนะจะเป็นเลขอะไรก็เดี๋ยวจะนำมาฝากกันพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มีเรื่องคุยบ้างนะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ท่านที่หยุดก็หรืออยากชมตัวเลขก็รอติดตามชมส่วนท่านที่ชอบเลขเหมือนผมนะแนะนำให้ไปซื้อเก็บไว้เลยนะลอตเตอรี่ถ้าผมชอบ17 78เนี่ยซื้อมาแล้วอย่างที่ถ่ายให้ท่านดูนะก็ยังไงก็ท่านก็ผมว่าตัวเลขสวยหลายตัวเลยนะชุดเลข1ชุดเลข7แล้วก็ชุดเลข5นะฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีโชคมีลาภในงวดวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับส่วนเย็นนี้ลอตโต้ฮานอยก็ลูด1ไปเลยนะบังเอิญตรงกับเลข1พอดีนะก็ยังไงก็ขอให้เลข1เข้าเย็นนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับยังไงถ้าจะติชมหรือจะส่งความฝันก็ส่งเข้ามาที่ใต้คลิปเนี่ยเดี๋ยววันมีโอกาสวันต่อไปก่อนหวยออกผมก็จะมาพูดเรื่องความฝันให้ละกันนะครับทยอยคุยให้ฟังแล้วก็ถ้าท่านอยากจะติดตามคลิปผมทุกคลิปเนี่ยก็สามารถกดนะครับ Subscribe ช่อง Immediate Channel Asia นะครับกดติดตามช่องไว้เพราะว่าเวลามีคลิปในช่องเนี่ยเวลาท่านหาไม่เจอท่านก็กดเข้าไปดูที่ช่องนะครับคลิปก็จะเรียงไว้เป็นตับเลยนะครับของผมเองก็อันดับหนึ่งของช่องนะก็เคยจัดทำนายดวงทางราศีที่จะมีโชคก็มีคนดูถึง 600,000 คนนะครับก็ติด1ใน10อยู่ประมาณ 5-6 คลิปฉะนั้นในช่องก็จะมีคลิปหลากหลายติดตามกดติดตามไว้เราก็จะไม่พลาดแล้วที่สำคัญพอกดติดตามเสร็จเขาก็จะมีกระดิ่งเป็นรูประฆังกดเข้าไปอีกครั้งนึงเวลามีคลิปใหม่ๆเขาก็จะแจ้งเตือนเราว่ามีคลิปใหม่ๆมาแล้วนะครับท่านก็จะไม่พลาดนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมที่เป็นสมาชิกใหม่ๆกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเราจะได้พ
พบกันเจอกันทุกวันนะครับก็วันนี้ก็นำตัวเลขมาฝากนะครับตัวเลขที่ผมก็ชอบแล้วก็ได้ซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเรามาดูกันว่าอีก2ชุดที่ผมชอบแล้วผมซื้อไว้เป็นชุดเลขอะไรไม่รู้ว่าจะตรงใจกับท่านผู้ชมไหมนะครับพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ